ที่การเมืองนะครับหลังจากที่คุณมิ่งขวัญประกาศตัวว่าอยู่กับพรรคพลังประชารัฐนั่งด่าพลเอกประยุทธ์ต่อหน้าพลเอกประวิตรแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยล่าสุดทางรองผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐออกมาบอกว่านี่ก็ถือเป็นเซอร์ไพรส์ของสมาชิกพรรคเช่นกันครับนายวีระกรคำประกอบรองผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐเผยถึงกรณีนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่เปิดตัวเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐและบอกว่าได้รับการเสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณวีระกรบอกว่าก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ของสมาชิกพรรคแต่การจะเป็นแคนดิเดตนายกก็ต้องขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคที่จะเป็นผู้พิจารณาด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพียงคนเดียวและอาจจะต้องเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่สามัญของพรรคด้วยซ้ำไปแต่หากมองตามรัฐธรรมนูญมาตรา88ให้พรรคเสนอชื่อแคนดิเดตนายกได้3คนการที่คุณมิ่งขวัญเข้ามาก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพรรคเพราะที่ผ่านมาคุณมิ่งขวัญเคยทำให้พรรคเศรษฐกิจไทยได้คะแนนเสียงถึง 500,000 เสียงจึงน่าจะมาเติมคะแนนให้พรรคพลังประชารัฐได้ครับ